สวัสดีครับวันนี้ผมมีเทคนิคง่ายๆที่จะมาช่วยคุณครูทุกท่านได้ใช้ iPad ในการจัด กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ฟีเจอร์ในการทำงานร่วมกันที่เรียกว่า collaboration กันนะครับโดย collaboration นี้คือการทำงานแบบร่วมกันที่สามารถทำได้แบบ real time นะครับเขียนอะไรลงไปบน iPad อีกเครื่องนึงก็เห็นด้วยเลยขั้นตอนแรกเปิดแอปพลิเคชัน Keynote ขึ้นมาเราสร้างชิ้นงานใหม่แต่อย่าลืมเซฟงานของเราไว้บน iCloud ด้วยนะครับโดยสังเกตว่าแถบซ้ายมือต้องเลือกเป็น Location iCloud Drive และโฟลเดอร์เลือกเป็น Keynote หรือจะใช้เป็นโฟลเดอร์อื่นก็ได้นะครับจากนั้นกดสร้างสไลด์เมื่อได้ไฟล์มาแล้วเราอาจจะเปลี่ยนชื่อไฟล์โดยการแตะที่ชื่อตรงนี้จากนั้นเปลี่ยนชื่อวิธีเปิด collaboration หรือการทำงานแบบร่วมกันแตะที่สัญลักษณ์ collaboration เลือก share options ตั้งค่าเป็น anyone with link เพื่อให้ทุกคนเข้าใช้งานและแก้ไขได้เพียงแค่มีลิงก์ของเราและเลือก permission เป็น can make changes ทีนี้เราอาจจะเลือก add password หรือการสร้าง password เพื่อให้คนที่มีลิงก์และ passwords เท่านั้นสามารถแก้ไขงานของเราได้แต่ถ้าไม่อยากให้มี password ไม่ต้องตั้งค่าก็ได้นะครับจากนั้นเลือก copy link เพียงเท่านี้เราก็จะได้งานที่สามารถส่งลิงก์ให้กับนักเรียนของเราเพื่อใช้ในการสร้างงานต่างๆร่วมกันหรือจะทำกิจกรรมร่วมกันในไฟล์ Keynote นี้ก็ได้เพียงแค่มีลิงก์เท่านั้นโดยนักเรียนสามารถเข้าได้จาก iPad ของเขาหรือคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์โดยไม่จำเป็นต้องตั้งค่าอะไรให้ยุ่งยากเลยครับวิธีการนี้คือการเข้าผ่าน icloud.com ในลิงก์ที่เราส่งให้เลยครับในกิจกรรมนี้เราจะเห็นตัวอย่างว่าเราสามารถนำไปใช้ในการสร้างการระดมความคิดแบบง่ายให้นักเรียนเข้ามาระดมความคิดในเรื่องต่างๆหรือการสร้างข้อตกลงและกติกาในชั้นเรียนออนไลน์ก็ได้หรือสามารถให้เขาแชร์ความคิดไม่ว่าจะเป็นข้อความหรือเขียนลงบนกระดานนี้ก็ได้สามารถทำได้บน iPad เลยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับวิธีการนี้คุณครูอาจนำไปให้นักเรียนใช้ในการระดมความคิดหรืออาจแนะนำให้นักเรียนตั้งค่าแบบนี้เพื่อใช้ในการทำงานร่วมกันในกิจกรรมต่างๆที่เราสร้างขึ้นก็ได้นะครับถ้าอยากเรียนรู้เทคนิคและไอเดียการสอนใหม่ๆเพิ่มเติมเรามีช่องทางแนะนำสำหรับคุณครูทุกท่านโดยสามารถเข้าไปใช้งานได้ฟรีเลยนะครับที่ Apple Teacher Learning Center โดยสามารถสแกน QR Code ตรงนี้หรือจะคลิกที่ช่อง Description ของลิงก์วิดีโอนี้ก็ได้นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามเนื้อหาดีๆกันจากช่อง Teaching with Happiness กันนะครับขอบคุณครับ